มาแล้วนะครับแผงโซลาเซลล์ขนาด550 วัตต์3แผงนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันครับครับเดี๋ยวเรามาแกะกันตรงนี้นะ2แผงเดี๋ยวอีกแผงหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปแกะข้างในบ้านสวนกันนะครับโอเคอันนี้ผมคว่ำแผงไว้แล้วนะตัวนี้จะเป็นแผงโมโนฮับเซลล์นะครับขนาด550 วัตต์นะครับซึ่งเป็นแผงแบบ N-type นะตัวนี้มาไกลนะครับมาจากหนองคายนะครับร้านอยู่ที่หนองคายโอเคตัวนี้นะครับแจ้งราคาก่อนผมสั่งมา2รอบนะครับรอบแรกสั่งมา1แผงนะครับแล้วรอบ2สั่งอีก2แผงนะครับรอบแรกได้มาในราคาประมาณ 2,200 นิดๆนะสั่งช่วงโปรมานะครับ 2,200 นิดๆเศษนิดหน่อยแล้วก็รอบ2อีก2แผงนะครับได้มา 2,200 ปลายๆนะฮะโอเคครับตรงนี้จะเป็นแม็กนะตัวนี้เป็นแผงกระจก2ด้านนะอันนี้ด้านหลังนะครับโอเคประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็มีบุบนิดหน่อยนะน่าจะมาจากการขนส่งนะครับข้างหลังนะนิดหน่อยตัวเซลล์แผงด้านหลังที่ดูด้วยสายตาไม่น่ามีอะไรนะครับโอเคเขาแจ้งว่า144เซลล์นะเดี๋ยวผมลองนับดูก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 คูณ6นะครับเห็นไหมเอ่ย24คูณ6144เซลล์นะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับอันนี้คือ1เซลล์นะตรงนี้คือ1เซลล์นะครับทั้งหมด144เซลล์นะครับอันนี้เป็นด้านหลังเดี๋ยวเราจะลองดูด้านหน้ากันนะครับตรงนู้นเป็นเนมเพจเดี๋ยวเรายกขึ้นวางแล้วเดี๋ยวดูเนมเพจอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมขอตรวจเช็คแผงด้านหน้าก่อนนะครับหยุดโอเคครับเดี๋ยวจะเช็คข้างหน้านะแล้วก็แกะนี่เดี๋ยวเราต้องมาตามแกะที่หลังนะครับอ
เลอะมาเลยนะไม่รู้เลอะผงอะไรมานะครับเหมือนเศษขี้เลื่อยนะตอนนี้แผงโซลาร์เซลล์ก็ราคาเริ่มเข้าถึงได้แล้วนะครับเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะใครสนใจราคาประมาณนี้ผมแนะนำนะครับปลดใส่ตะกร้าไว้แล้วก็รอดูช่วงโปรนะครับพวกโปรต่างช่วงโปรต่างๆนะโปรเลขเบิ้ลนะ2 2 3 3 4 4แล้วก็อีกช่วงนึงก็จะเป็นโปรมิดมันนะครับทุกวันที่15แล้วก็โปรเปเดย์ครับทุกวันที่25ทั้ง2แอปเลยนะแต่ตัวนี้ผมได้มาจากแอปฟ้านะครับร้านจากหนองคายนะครับรีวิวเยอะนะครับร้านนี้ผมตอนที่ผมซื้อนี่600กว่ารีวิวนะครับแล้วก็ทางร้านก็แพ็คมาก็ใช้ได้ครับค่อนข้างโอเคเดี๋ยวผมจะเช็คแผงข้างหน้าด้วยนะฮะตอนนี้ขอแกะโอเคครับตัวนี้สายค่อนข้างสั้นนะครับน่าจะเอามาต่อกันเทสช็อตแอมไม่ได้นะก็จะมีเศษเหมือนเศษขี้เลื่อยครับนิดหน่อยโอเคครับสภาพดูข้างหน้าไม่มีอะไรนะไม่มีร่องรอยอะไรมีแต่เศษขี้เลื่อยครับอันนี้ไม่รู้มาจากไหนนะแผงนี้ขี้เลื่อยเต็มเลยด้านหน้าก็ดูเรียบร้อยดีนะครับราคาปกติตัวนี้มันจะอยู่ที่ 3,900 นะครับยังไม่รวมส่งนะค่าส่งอีกเกือบ300บาทประมาณ290กว่าบาทนะครับสอบแผงสภาพสวยๆประมาณนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเนมเพจข้างหลังกันก่อนนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเนมเพจหลังแผงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ RAPD นะครับเขามีเว็บไซต์ของเขาด้วยนะ RAPDSolarThailand.com นะครับเรามาดูโมเดลนะครับตัวนี้จะเป็นโมเดล RPD550N-144BF ก็คือ144เซลล์นะครับเป็นเทคโนโลยีแบบท็อปคอนนะฮะค่ากำลังอยู่ที่550วัตต์ค่าความคาดเคลื่อน0ถึงบวกลบ 3% นะครับแล้วก็ Max Power Voltage หรือว่าค่า VMP ก็คือโวลต์ที่มีโหลดนะครับหรือโวลต์ใช้งานเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ 42.53 โวลต์นะครับ Max Power Current หรือค่า IMP ก็คือแอมป์ใช้งานนะครับกระแสสูงสุดที่แผงผลิตได้นะครับขนาดมีโหลดเนี่ยจะอยู่ที่ 12.91 แอมป์ Open Circuit Voltage หรือค่า VOC หรือภาษาชาวบ้านเราก็คือโวลต์ลอยนะครับจะอยู่ที่ 50.1 โวลต์นะครับค่าช็อตเซอร์กิตเคอร์เรนต์หรือ ISC เนี่ยก็จะอยู่ที่ 13.73 แอมป์นะครับอันนี้เราค่านี้เราไม่ได้วัดนะครับเวลาเราคำนวณระบบนะครับเราต้องเอาค่า VOC ไปคำนวณนะครับอย่าเอาค่า VMP ไปคำนวณนะครับเราต้องใช้ VOC นะครับเวลาเราคำนวณระบบนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น Max System Voltage นะครับหรือว่าระบบทั้งหมดนะครับระบบทั้งหมดเลยที่แผงสามารถทำได้เนี่ยสามารถเอามาต่ออนุกรมกันได้เนี่ยมันรองรับอยู่ที่ 1,500 โวลต์ DC นะครับแล้วก็น้ำหนักแผงนะครับจะอยู่ที่ 28.5 กิโลกรัมนะครับข้อมูลหลักๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของแผงยี่ห้อ RAPD นะครับขนาด510วัตต์แบบโมโน N-type นะครับอ
ครับเดี๋ยวเรามาวัดแรงดันแผงกันนะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้โอเคตั้งไว้นะครับ DC โอเคครับเห็นไหมนี่นะครับอันนี้เป็นโวลต์ลอยนะ VOC นะครับไม่มีโหลด 48.9 โวลต์นะครับแดดประมาณ 11 โมงนะครับใกล้เคียงกับสเปคแผงนะครับ VOC เขียนมา50โวลต์กว่าๆนะครับใครจะเอาไปคำนวณระบบนะครับต้องใช้ VOC นะโวลต์ลอยนะครับ อย่างนี้ก็ใกล้เคียงเลยนะครับก็โอเคครับผมไม่ได้วัดแอมป์นะไม่ได้วัดเพราะว่าสายมันสั้นนะครับก็ให้ดูประมาณนี้นะครับครับแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกล่องในบ้านสวนกันต่อนะครับโอเคครับโอเคครับต่อไปเราก็มาทดสอบแผงกันนะครับนี่ต่อไปเรียบร้อยนะครับประมาณ4โมง16นาทีนะครับนะแดดประมาณนี้นะครับก็ยังพอได้อยู่นะฮะต่ออนุกรมไว้3แผงนะครับอันนี้ผมต่อชุดปั๊มไว้รอแล้วนะครับตัวนี้เป็นปั๊มซัมเมอร์สนะครับผมใช้ซัมเมอร์สนะทดลองต่อไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟกันก่อนนะโอเคครับต่อสายเข้าตู้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดไฟกันก่อนนะฮะว่าไฟมาประมาณกี่โวลต์นะครับนี่นะครับไฟมาประมาณ136-137โวลต์นะครับอนุกรมกัน3แผงนะครับตัวนี้เป็นปั๊มซัมเมอร์สนะครับ1แรงนะครับ750วัตต์นะครับซึ่งตัวกล่องตัวนี้เขารองรับได้ถึง300โวลต์นะครับนี่นะฮะแต่เขาก็แนะนำให้ต่อประมาณเริ่มตั้งแต่2แผง3แผง4แผงนะครับแผง450วัตต์แต่ว่าผมใช้550วัตต์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันผมยกแบกเกอร์แล้วนะครับไม่นะครับเปิดสวิตช์ครับนะครับนี่ผมต่อออกมาไว้ตรงนี้นะครับมาแล้วครับน้ำไหลใช้ได้เลยนะฮะตาครับตามทำน้ำไปครับอันนี้เริ่มทดลองแล้วนะครับใช้ได้เลยนะฮะ3แผงกำลังดีครับน้ำก็ท่อ2นิ้วนะครับน้ำก็มาเต็มท่ออยู่นะนะครับพอดีที่ซื้อปั๊มซัมเมอร์สนะครับเพราะว่าเผื่ออนาคตเราถ้าเกิดน้ำบ่อนี้ไม่พอนะครับเราก็อาจจะเจาะบาดาลนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เลยนะฮะแต่ตอนนี้เราก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับทดลองไปก่อนนะน้ำเต็มไวดีจังเลยโอเคครับสำหรับการรีวิวแผงก็คงประมาณนี้ครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับตัวนี้เป็นแผงโมโนฮับเซลล์นะ
แบบไทเอ็นด้วยนะครับก็สเปคแผงก็ตามที่ถ่ายให้ดูเลยนะครับโอเคครับมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้นะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ